สวัสดีครับผมจะพูดกับไฟครับผมรีวิวอินโฟไว้กีตาร์ผมสวัสดีด้วยครับผมนะวิธีการอิมโพไว้กีตาร์โป่งนะครับบายจัมโบกีตาร์ไฟแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าทาคามิเนะตัวนี้เป็นตัวคัสตอมเลยนะครับเล่นไปแล้วก็หอมไม้มากๆเวลาดีดไปเนี่ยดมไม้เขาได้แบบหอมมากๆวิธีการเดี๋ยวผมปลดเอฟเฟกต์ออกก่อนเนาะเมื่อกี้ร้องเพลงไปโอเควิธีการอิมโพไวส์ของผมก็แน่นอนครับผมก็ต้องรู้แบ็กกิ้งแท็กก่อนแบ็กกิ้งแท็กคีย์อะไรต่อไปรู้จากคอร์ดก่อนนะครับคอร์ดว่าเขามีคอร์ดอะไรบ้างเพลงนี้ก็จะมีอยู่4คอร์ด A minor F C แล้วก็ G เบสิกง่ายๆเลยนะครับอันดับต่อมาเราก็ต้องรู้โครงสร้างของโน้ตในคอร์ดก่อน A minor มีโน้ตอะไรบ้างนะครับนะคุณก็ต้องรู้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมารู้สเกลว่าสเกล A minor นะครับว่าไล่จากไหนได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่สายไหนบ้างทั้งคอนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเพนทาโทนิกเฉยเห็นไหมครับผมสามารถไล่ได้หมดทั้งคอเพราะว่าอะไรเวลาเรารู้นะครับรู้เยอะดีกว่ารู้น้อยเพราะรู้เยอะเนี่ยนะครับเวลาเราอิมโพไวส์หรือไปต่อความมันก็เหมือนกันนะครับความรู้เยอะก็ได้เปรียบอยู่แล้วจัดการเรื่องต่างๆได้ง่ายแต่ถ้าเกิดความรู้น้อยจัดการเรื่องใหญ่ๆมันก็เป็นเรื่องยากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการอิมโพไวส์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งคุณจะต้องรู้เยอะๆก่อนรู้เยอะๆแล้วก็นำมาปรับใช้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแบบไม่ต้องลุ้นเลยเห็นไหมครับวิธีการลงแบบไม่ต้องลุ้นก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยนะครับทวนดูได้เลยต้องรู้ทั้งหมดแบบนั้นก่อนนะครับในคอร์สผมก็จะมีสอนแบบละเอียดเลยว่าโน้ตนี้จะต้องไปลงตอนไหนอะไรอย่างไรคอร์สนี้จะต้องลงโน้ตอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะอันนี้ตามทฤษฎีเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการอิมโพไวส์อิมโพไวส์ก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่ารวบรวมทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับรวบรวมทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีเข้าด้วยกันและประสบการณ์นี่กิ่งรวบรวมมาเป็นการคำว่า improvisation นะครับนะครับคือถ้าจะเล่นให้มันลงก็แน่นอนเล่นตามสเกลแต่ improvise มันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีการเขาเรียกแต่งเมโลดี้สดไม่ใช่การไล่สเกลแต่มันคือการแต่งวลีแต่งเป็นคำพูดนั่นเองนะครับในคอร์สผมสอนแต่ในนี้ก็บอกเป็นข้างต้นนะครับว่าอาจารย์คิดถึงเธออยากให้เธอมาหาจังจะรู้บ้างไหมว่าฉันคิดถึงคิดถึงเธอจะตายอยู่แล้ว
ับนี่ครับมันเป็นคำพูดเราดึงจากคำพูดมาอยู่ในโน้ตของกีตาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือง่ายๆนะครับเบสิกง่ายแต่ว่าในคอร์สสอนของผมเนี่ยจะมีอะไรที่แบบว่าที่เข้าใจกระจ่างมากกว่านี้อันนี้แค่เปลือกๆเฉยๆนะครับเหมือนกันเวลาผมอินไว้กับบทเพลงนี้ผมก็จะนึกถึงบรรยากาศของอิมนึกถึงบรรยากาศของ Breaking Tag ก่อนว่าประมาณไหนมันก็สนุกสนุกเล้าใจคิดถึงเธอหน่อยอะไรหน่อยนะครับเราก็ต้องเนี่ยบันเขาเรียกว่าจินตนาการจินตนาการมันสำคัญกว่าความรู้เพราะนั้นเราต้องมีจินตนาการด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องมีจินตนาการนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับจินตนาการก็คือการที่เราแต่งวลีหรือแต่งคำพูดที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยลงไปเราลองดูเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเอาแบบไม่ต้องพิสดารเลยผมจึงเล่นลงนั่นนะครับมันเกิดจากจินตนาการนะครับมันเป็นคำว่ารวบรวมประสบการณ์และจริงที่ผมบอกทฤษฎีบวกปฏิบัติและประสบการณ์และจินตนาการมันจึงออกมาเป็นคำว่าอิมโพไวนั่นเองนะครับนี่นะครับใครที่อยากรู้ลึกๆผมบอกได้เลยต้องไปเข้าคอร์สสอนของผมมีสอนอยู่นะครับบอกได้เลยเด็ดมากนะครับนะอยากรู้อะไรถามในคอร์สนั้นได้เลยนะครับในนี้ผมบอกได้เลยแค่เปลือกๆเท่านั้นแค่ทำให้คุณเข้าใจแค่ทำให้คุณอยากพูดได้ง่ายนะครับพอทำให้อยากแล้วก็จากไปราคาคอร์สไม่แพง999บาทโอ้โหคุณ999บางทีคุณนั่งรถไปเรียนกันวันนึงก็โอ้โหเสียเงินเป็นพันถูกไหมเรียนชั่วโมงเดียวกลับบ้านมาเอ้าไอ้ห่าลืมที่ไหนได้นัดสาวกินข้าวใช่ไหมจะเล่นกับผมนี่คุณเรียนในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดนะครับเรียนในคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สอบถามได้ตลอดแล้วผมก็จะทำอัพคลิปแบบเนี้ยลงให้คุณสมมติว่าผมอยากได้สเกล C คำพูด C เห็นไหมเป็นคำพูดเป็นวลีมันไม่ใช่แค่การไล่สเกลการไล่สเกลเป็นการฝึกซ้อมนะครับเป็นการรู้ตำแหน่งของตัวโน้ตต่างๆแล้วก็นำการไล่สเกลเป็นการจดจำตัวโน้ตต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการอิมโพรไวส์นั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงที่มันต้องไล่สเกลมันก็มีในคอร์สผมก็จะสอนว่าเอ๊ะไล่ไปแล้วไปจบโน้ตไหนแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ในรูปแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็มีอยู่ในนั้นเลยครับใครสนใจก็จัดได้อ่ะเดี๋ยวอิมโพรไวส์ทิ้งท้ายกันไปแล้วกันช่วงนี้นะครับสนใจทักแชทเลยจินตนาการมันไปได้หมดแบบนี้คุณอยากได้แบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณอยากได้แบบนี้ทักแชทมาได้เลยเพียง999บาทเห็นไหมครับคือเล่นแบบไม่ต้องลุ้นแล้วลงด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่แบบเล่นไปแล้ว
เฮ้ยลุ้นมันลงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีหลักการของมันอยู่นะครับผมบอกได้เลยไม่ต้องลุ้นนะครับคือบางทีเนี่ยเราแน่นอนครับเราอินโฟไว้เราไปเจอมาหลายอาจารย์หลายท่านหลายคนหลายอะไรก็ว่าไปบางทีอินโฟไว้จริงดีจริงแต่บางทีมันเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องลุ้นมันต้องคนฟังมันจะเหนื่อยถูกป่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยเราไหมเราสังเกตดูนะบางทีเอ้ยโน้ตมันไม่ลงอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไปได้ถามว่าไปได้มันไปได้แต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่ลงเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะครับการอินโฟไว้มันต้องบอกที่มาที่ไปได้และแน่นอนครับการบอกที่มาที่ไปก็ต้องอยู่ในคอร์ส นะครับใครที่กำลังมองหาคอร์สสอนกีตาร์โป่งอินโฟไว้ผมบอกได้เลยคุณต้องเข้านะครับจัดไปเพียง999 บาททักแชทแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0831655688จัดไปครับ